สวัสดีครับเพื่อนๆชาวสมอนเนอร์วอลนะครับตอนนี้เรามาถึงชั้น80แล้วนะครับเท่าที่ไปลองมาก่อนอัดวิดีโอเนี่ยทีมเดิมไม่ผ่านนะครับพอบบอสมีลูกน้องเป็นธาตุไฟชานอนกับกิฟลมเนี่ยไม่ได้ใช้แล้วไปถึงตรงนั้นตายนะครับก็จะมาลองตัวนี้ครับแขกรับเชิญใหม่เรา2คนครับสเปกตรานะครับชื่อเท่มากจริงๆเขาส่วนมากเขาใช้เป็นสวิปนะแต่ว่าผมไม่มีรูนดีทีเท่าไหร่ก็เลยเป็นเอ็กซ์ตร้าเทิร์นกับเนเมซิสเนาะสองผมยังเป็นสปีดนะครับเกือบทุกตัวที่ผมใช้เป็นสปีดส่วนอันเนี้ยผมใช้เป็นเดฟเพราะว่ามันเหลือก็เลยเอามาใช้มันเป็นประโยชน์ครับเดี๋ยวไว้เจอกันตอนถอดรูนเดือนหน้าตัวต่อไปครับเป็นการูด้าน้ำครับหลายคนใช้นะผมพอดีผมไม่ค่อยได้ใช้อันนี้ใส่รูนมาเพื่อรีวิวเลยผมใช้เป็นเคาน์เตอร์เอ็กซ์ตร้าเทิร์นเนาะสปีด HP ส่วนอันนี้เป็นต้านทานคือผมไม่มีรูนเหลือแล้วนะครับเอาให้มันเอาออปชันมันละกันเดี๋ยวลองไปลุยดูครับเหมือนจะไม่หมูแล้ว80นะครับท่า 3คือการลดเกจกับปิสโลนะครับค่อนข้างดีทีเดียวพอมาถึงชั้นนี้นี่พวกชั้นพวกนี้อาจจะต้องเสียเวลาเล่นหลายรอบนะไม่ได้แบบการันตีว่ารอบเดียวแล้วผมจะผ่านอะไรเงี้ยนี่ครับดูทีเด็ดของการูด้าน้ำครับท่านี้ครับล้างบัฟและฮิวล้างทุกตัวด้วยครับนะครับทีเดียวปื๊ดโอ้โหท่า2ก็เด็ดครับบัฟแอตแทคกับเล่นเกียร์ให้เต็มเลยนะแล้วคราวนี้เราจะให้ใครเต็มตัวนี้ครับเพราะเป็นตัวเหมือนกับทำดาเมจเราเนาะก็จะได้ทำสกิลท่า3กับมาใส่ดูนตัวโต้กลับนี่โต้กลับไป2ทีแล้วนะควรจะฮิลไปนะครับเพราะว่าด่านนี้ตีแรงการฮิลของอินุกามิก็จะทำให้เกจของอีฟิตมืดมาดีบล้างดีบัฟคราวนี้เรามาดูครับถ้า1การูด้าเนี่ยมันสตัน 24% เนี่ยเราควรตีตัวที่มันไม่ติดสตันแล้วก็เกจเยอะครับเป็นต้นนะครับสักคู่นะครับคราวนี้กรณีนี้ไม่มีบัฟให้ล้างเราควรจะให้ท่านี้กับใครก็ดูตัวเกจที่มันยังไม่เต็มอ่ะเกจช้าสุดก็เป็นอีฟิตมืดนะเราจะได้คุ้มได้เอ็กซ์ตร้าเทิร์นก็เหมือนเดิมครับเลือกตัวที่เกจเยอะสุดไม่สตันโอเคไม่สตันเราให้มันสตันทุกตัวเลยไม่สตันอีกนะขวาสุดน่าจะตายตัวกลางเอาชัวร์แล้วกันตายแน่นอนไล่ไปครับไม่ตายแต่ไม่เป็นไรนะน่าจะผ่านได้สโลว์เข้าไว้ครับตัวไหนยังไม่มีดีบัฟผมคิดว่าไม่จำเป็นต้องใช้ท่านี้แล้วนะระเบิดไม่ต้องกลัวครับถ้าลูกเดียวนะไม่ทันขาดคำตายใช่ไหมโดนระเบิดซะงั้นนะครับก่อแตกก็ตีตัวก่อแตกก่อนนะครับเหมือนเดิมครับทุกๆชั้นที่จะผ่านก็เก็บท่าไว้ในกรณีแบบนี้เนาะโอเคควรจะฆ่าตัวชุบนะครับพีทลมนี่ค่อนข้างน่ารำคาญยากจังมันเป็นธาตุลมด้วยนี่เล่นท่านี้ครับผมใช้บ่อยสมัยเล่นดารีน่านะแรงดีด้วยได้บับดาบนี่เห็นไหมมันแสบมันลด
เทิร์นของการติดดีบัฟกับฮิลด้วยนะครับส่วนหัวแสงไม่มีอะไรครับมุ้งมิ้งกินกล่องแก้วแซลมันปุ๊บจัดหนักเลยครับโอเคไม่เป็นไรโมโหขึ้นมาครับเห็นไหมครับเด็ดครับ5ดาวก็น่าจะพอได้นะเมื่อกี้รูนก็เห็นไหมครับรูนก็บวก9เองนะผมไม่ได้ใส่อะไรมากมายเหมือนเดิมครับเลือกตัวที่เทิร์นน้อยจิกตัวที่เกตเยอะนี่อย่างนี้เห็นไหมครับได้เทิร์นเต็ม2ตัวฟรีๆเลยนะฟรีด้วยนะเห็นไหม2ดาวตัวนี้ทีเด็ดครับใช้มาตั้งแต่ผมยังหนุ่มๆเลยไม่สตันนะเห็นไหมสตันแล้วเราเป็นคนเท่าเทียมครับถ้า2ตีตามเลือดนะครับผมไม่ค่อยตีเท่าไหร่แต่เคยเอาไปตีบอสร้อยแรงโคตรเหมือนกันนะครับทั้งนั้นที่เลือดน้อยไม่รู้ว่าเลือดเราหรือเลือดบอสนะไม่ได้อ่านดูดิเลือดแล้วเลือดตัวเองนะครับใช้เลือดตัวเองตีตามเลือดฝันของข้ามที่เยอะๆเนาะโอเคช่างมันโอเคควรจะฆ่าใครก่อนจริงๆควรจะฆ่ามันตัวครับตัวไหนยังไม่สตันนะครับทำอย่างนี้นี่อย่างนี้แอบคุ้มกว่าครับคือด่านนี้ดีบัฟเยอะครับอีฟีดเห็นไหมอีฟีดคนเดียวไม่พอนะครับล้างไม่ทันผมถึงต้องพกกาดูด้ามาครับโอเคช่วยได้เยอะเลยขอบคุณมากครับควรจะฆ่าไปสักคนหนึ่งยากใครดีล่ะมีสตันไหมโอเคขอบคุณครับตัวไหนยังไม่มีดีบัฟแจกไปครับตัวไหนเกตมาถึงก่อนนะครับลุ้นสตันแสบจริงๆสโลครับสโลโอ้โหช่วยได้มากหิวไหมเราต้องมาลุ้นเอ็กซ์เตอร์เทิร์นครับปาฏิหาริย์ไม่มีจริงตัวไหนจะได้เทิร์นตัวนี้เห็นไหมได้ติดสตาร์ทเราปลอดภัยอยู่นะครับยังไม่น่าตายนะอีฟีดมืดตัวนี้น่าจะตายบอมแล้วเราก็ได้หิวครับรอดตายใครดีล่ะคิดซีดีเดิมถ้าคิดไม่ออกนะครับยึดกติกาเราไว้เราจะได้ไม่สับสนนะลดเกรดใครเยอะสุดบอสใช่ไหมอย่ามาทำเนียนตัวไหนยังไม่มีกอดแตกแจกเข้าไปครับสโลตัวไหนน่ากลัวตัวนี้ยังไม่ใช้สกิลนะพูดปุ๊บใช้ปั๊บผมน่าว่าอีฟีดมืดน่าจะไม่รอดนะดันรอดแฮโอ้เอ็กซ์ตร้าเทิร์นด้วยแต่ก็เท่านั้นไม่รอดแล้วแหละเล่นเกตตัวเองแล้วฮิลจะได้เป็นการลดดีคูลดาวน์ของสกิลไปครับแต่ผมคิดว่าผ่านนะคิดว่าผ่านไม่เล่นใหม่แล้วขี้เกียจหลักการเดิมครับเอ้ยวัดผิดไม่เป็นไรเราต่อให้ดูความแรงมันครับ 9,000 ลูนไม่มี HP เลยนะ 9,000 ก็ไม่เบานะคราวนี้ถึงตาบอสครับเหลือไว้ตัวหนึ่งไว้ทรมานนะ
เหมือนเดิมให้เกรดตัวที่เฮ้เคาน์เตอร์ด้วยกรณีนี้มันยังมีดีบัฟเหลืออยู่ว่าทำดาเมจไปครับหิวเร่งเทินนะครับทำดาเมจสโลบอสตีลดเกตดูซิมีชนะมั้ยโอเคล้างดีบัฟให้เทินครับให้เทินตัวนี้มีสโลอยู่เราน่าจะทันมันนะทันได้เอ็กซ์ตร้าเทิร์นด้วยยิ่งกว่าคิดว่าไม่มีแล้วแหละใช้เวลาเยอะอยู่นะชั้นนี้เห็นข้อดีทั้ง2ตัวขวาแขกรับเชิญพิเศษเราช่วยได้เยอะครับเดี๋ยวผมไปหาวิธีทำให้ผ่านด่าน90ก่อนแล้วมาเจอกันใหม่ครับผม